สวัสดีครับประเทศไทยครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนี่คือเจาะลึกทัไทยอินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์สวัสดีค่ะคุณน,นัยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring New นะคะคุณผู้ฟังทาง f m 98.5คะ่ะเจาะลึกทั่วไทย i n s i ซด์ Thailand นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2559คะ่ะด้วยความเคารพครับ,รบประเทศไทยครับวันนี้เป็นเทปครับต้องบอกว่าเป็นเจาะลึกทว่วไทย i n s i ซด Thailand เวอร์ชันพิเศษจริงๆ เพราะมันเป็นเทปั้งแรกในรอบกี่ปีก็ไม่ทราบนะครับที่มันเป็นเทปมันมีสาเหตุเรื่องของเรื่องเราสองคนหมาแก่แมวสาวต้องขึ้นศาลไปฟังคำตัดสินของสารฎิการค,คำถามก็คือคดีอะไรอบอกกันตรงนี้เลยนะครับคอเป็นคดีที่เดโกะ ฟ้องหมาแก่แมวสาวฐานหมิ่นประมาทสู้กันถึงชั้นติกาจากศาลชั้นต้นมาอุทธร์วันนี้ครับดีกาศาลดีกาจะอ่านคำพิพากษาดังนั้นเราสองคนจึงต้องเทปรายการเพื่อไปฟังคำตัดสินถามว่าเดอะโกไหนโกเดียวเท่านั้นถ้าพูดถึงเดอะโกเนี่ยในแวดวงตำรวจในแวดวงยุทธจกักรไม่มีใครไม่รู้จกัก เดโกคือพลตำรวจตรีโกวิทวงรุ่งโรจม,มือขวาของเดกิ๊กได้ขึ้นคุ้นขึ้นใช่ไหมครับเดกิ๊กคือเดกิ๊กคือพลตำรวจโทพงพัฒชยาพันธ์อดีตเจ้าพ่อสอบสวนกลางเดอโกนั้นก็เป็นอดีตรองผบสอบสวนกลางาชัดเจนนะะฮะชัดเจนนะนะฮะจำได้หรือไม่ เดอะกิกเดอะโกถูกดำเนินคดีอะไระจำได้หรือไม่เดอะกิกเดอะโกขณะนี้อยู่ในคุกจำได้หรือไม่จำได้จำได้นะฮะจำได้ถูกดำเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองแอบอ้างสถาบันไปกระทำการที่มันไม่ชอบอที่มันไม่ถูกต้องที่มันผิดกฎหมายหลายตัวหลายเรื่องอจำได้ใช่ไหมคะจำได้นะจำได้สิจำได้นะ,ออะโอเค ม่ใช่เฉพาะแค่หนึ่งหนึ่งสองยังมีความผิดในเชิงอาญาความผิดต่อตำแหนนะ่งหน้าที่อีกหลายเรื่องด้วยกันนะครับคควบคู่กันไปจําได้นะฮะเป็นคลา <ะ S 1> ค,ควานทีนี้ทีน,ทนี้ต้องย้อนความกลับไปนิดหนึ่งก่อนที่จะถูกดำเนินคดีต้องบอกว่าเดอะโกเดอะกิกเดอะกิ h กเดอะโกเขา powerful มากมขนาดพบตรสมัยนั้นไม,ไม่กล้าแตะนะ่ <laughs> มันก็อย่างนั้นจริงๆในแวดวงยุทธจักรยิ่งไม่กล้าไปยุ่งกับเดอะโกเดอะโกนั้นเขาคุมยุทธจักรยุทธจักรอะไรก็ไม่ทราบนะคส่วนเดอะกิ๊กนั้นพบตรอไม่กล้าแต่พูดกันตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมในจังหวะที่ยัง powerful ในจังหวะที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีนั้นนะครับหมาแก่แมวสาวเนี่ยบางอาจพูดถึงเดอะโกเดอะกิกมันเริ่มมาจากตรงนี้ครับ มันเริ่มมาจากเราจอริท์ไทยอินไซต์ i ท a ลนนั้นไปพูดถึงบ bon ่อนรัชดาช่วงนั้นเขาใครที่ติดตามจอร์ดิท์ไทยอินไซต์ i ท a ลนมาโดยลำดับต้องจำได้สิผมนี่แหละเคยถือชิปซึ่งหยิบฉวยมาจากบ bon. ่ออแล้วโชว์ออกหน้าจอทีวีค,คือชิปของแต่ละบ่อนมันจะมี สัญลักษณ์เฉพาะใช่ไหมคะจะมีสัญลักษณ์เฉพาะมีรูปลักษณ์เฉพาะของมันอยู่ถูกไหมครับที่เขาจะออกแบบเฉพาะของแต่ละบอลถูกไหมครับอผมหยิบเอาชิปในบอลรัชดามาโชว์ออกกล้องเป็นที่คือหาและก็ถูกเตือนมาโดยลําดับประเดี๋ยวตายไปยุ่งกับบอลบอลไหนไม่ยุ่งไปยุ่งกับบอลรัชดาเราได้เกาะติดบอลน,นี้ตั้งแต่สมัยที่ยังเปิดให้ใบริการอยู่ที่ถนน พระรามเก้าแถวพระรามเก้าถนนพระรามเก้าหลังอาบอบนวดแห่งหนึ่งค่ะเอยชื่อไหม,มไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องก็ได้แต่ตอนนั้นก็รู้กันหมดนั่งเดิมนั้นบ่อนราชดาอยู่ที่อาคารหลังอาบอบนวดริมถนนพระรามเก้าเป็นบ่อนที่รู้กันว่า v ีไพีไม่มีใครกล้าแตะประมาณนั้นเปิดเยอยไม่ต้องหลบอยู่ในซอยเลย อยู่ตรงนั้นเลยอยู่ตรงนั้นเลยเราเอาชิปมาโชว์แล้วเราก็บอกว่านี่คือจุดๆอะววากันไปประมาณนั้นน่ะนครับคันบอนนั้นเคลื่อนย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่รัชดาพิเศษค่ะเยื้องๆเยื้องโพไซดอนย้ายมาอยู่ในซอยตื้นๆเยื้องโพไซดอนยิงเยื้องๆสนอสุทธิสาร เเกล้วกันลยสถานีวิทยุพอเถอะของเราเองโฟกัสชัดเจนจำได้นะจำได้ตอนนั้นเราเกาะติดและเราก็มาบอกกล่าวให้สังคมได้รับทราบว่าบ่อนกิติมศักดิ์เขาย้ายแล้วนะจากพระรามเก้ามาอยู่ที่รัชดาสาเหตุที่ต้องย้ายก็เพราะว่าเป็นเหตุผลเรื่องหวงจุ้ยเรื่องหวงจุ้ยเลยเรื่องหวงจุ้ยจริงๆค่ะเรื่องหวงจุ้ยจริงๆ พรามว่าชดาหตรงหลังอบบนวดตรงพระรามเก้าเนี่ยทำไมคะลูกค้าได้เจ้ามือเสีย๋อหนักๆเข้าต้องแก้ห่วงจุ้ยอ้เพรายลูกว่าตด้เนี่ยลูกค้าได้จะแก้เนี่ยมันเกินแก้ต้องย้ายจึงย้ายมาอยู่ที่ราชดานะถูกไหมฮะโอ้ยตอนนั้นก็สนุกสนานเราขณะที่เราเอาชิปของบรลราชดามาโชว์ออกจอเราก็ได้พูดถึงตำรวจ เราไม่ได้เอ่ยชื่อตำรวจใครสักนายหนึ่งเลยเราเพียงแค่บอกว่าตำรวจไทยยุคนี้ยกระดับจากยามเฝ้าบ่อลรับจ้างเฝ้าบ่ออรับสวยเปลี่ยนมาเป็นรับค่าดูแลบ่อะยกระดับขึ้นมาเป็นเจ้าของบ่อนเป็นผู้ลงทุนบ่อนอปอเป็นสถานะจากยามเฝ้าบ่อนขึ้นมาเป็นนายทุนบ่อนเป็นเจ้าของบ่อนเขาพูดตรงๆ ถูกไหมครับค่ะประมาณนั้นอืนี่คือพัฒนาการของตํารวจไทยในทางที่ดีขึ้นในตอนนั้นที่เป็นประเด็นเราก็พูดถึงบอกว่าเราก็พูดถึงแต่เราไม่ได้เอ่ยชื่อตํารวจสักนายหนึ่งค่ะยูยูเดอะโกฟ้องหมาแก่แมวสาวฟ้องว่าไปหมิ่นประมาทเดอะโก้ไปกล่าวหาไปพาดพิงว่าเดอะโกนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับบอนราชดาค่ะ เราก็ต่อสู้ว่าเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครมไม่รู้ก็ว่ากันไปเรื่อยคดีมันก็ไปของมันเรื่อย,ยนะไปยยยตามกระบวนการยุติธรรมนะไปของมันเรื่อยเรื่อยเรื่อยตามกระบวนการยุติธรรมใช่ค่ะเราเดินตามกระบวนการยุติธรรมนะครับนะครับแต่ขณะที่คดีมันอยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วแล้วก็จบอุทธรณ์าากำลังจะขึ้นดีการนั้นนะครับจังหวะนั้นนั่นเองโดยคิกเดโกก็ต่อไปข่าวใหญ่คถูกดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสอง แอบอ้างแล้วไปกระทาการที่มันผิดกฎหมายต้องหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยสวย,สวยนะสวยภาคใต้อ๋อสวยภาคใต้น้ำมันไม่ว่าจะเป็นสวยนะ้ามันเถื่อนน้ามันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออแอบอ้างไปเปิดบอนอมไม่ว่าโอ้หหลายเรื่องด้วยกันซึ่งขณะนี้เดอะโกเดอรกิ้งก็อยู่ในคุกค่ะนะครับณปัจจุบันถูกดำเนินคดีครบทุกคดีหรือยังผมก็ยังไม่ทราบค่ะอ้าวไม่เป็นไรอืม นะครับเราก็ตามคันลองเราก็เราก็เรา,ก,เราก,ก,ก็อีกสักอีกสักสองชั่วโมงข้างหน้าก็คงจะได้ทราบคำพิพากษาของสาลฎีกาซึ่งเราก็ต้องน้อมรับอย่างไรเราก็ต้องน้อมรับคะนะครับย้าอีกครั้งนะครับเดโกฟ้องเราสองคนฐานหมิ่นประมาท<ะ>ไปกล่าวหาว่าเดโกเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับบ่อนละชาดานะครับชัดเจนอันนั้นคือถูกกล่าวหา นะนะตัวเกาหาอก็ว่ากันไปประมาณนั้นอะดังนั้นเมื่อขึ้นต้องเมื่อต้องขึ้นศาลเช้าไฟบังคับเลี่ยงไม่ได้เราสองคนจึงต้องเทปอัดเทปไปล่วงหน้านะคะแต่จะพยายามประคองให้สาระมันครบถ้วนวันนี้นาทีนี้ตอนนี้ค่ะเบรกไปพักกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้ากันต่อค่ะ